สวัสดีครับผมเชอร์ตี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่คอมเมนต์กันมานะครับผมแล้วก็อยากจะให้แนะนำเรื่องฉากใช่ไหมครับวันนี้ผมก็จะแนะนำเรื่องฉากที่ผมใช้ในเล่นกลางคืนนะครับผมเล่นโฟกนะครับว่ามีตัวไหนบ้างเนาะหลักๆแล้วนะครับผมก็ผมจะใช้อยู่2ตัวนะครับก็คือชุดนี้ครับชุดนี้นี่1 2แล้วก็บินชามนะครับผมแล้วก็มีขาฉาบยึดนะครับแต่นี้ฮะวันนี้ผมจะแนะนำพิเศษเลยมีเป็นตัวนี้ครับซีเจียน Sound Effect นะครับผม Transformer นะครับตัวนี้แล้วก็มีนี่ครับที่ฉาบที่เหยียบนะมันเป็นแบบแพทเดิร์นเหยียบได้นะครับเหยียบแบบเราไม่ต้องใช้มือตีอ่ะเราเป็นเหยียบแทนนะครับผมเป็นแพทเดิร์นกระเดื่องแต่ว่าอันเนี้ยเอาแพทเดิร์นกระเดื่องเนี่ยมีตัวล็อกฉาบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆอีกทีนะฮะนี่ครับมาแล้วนะฮะตัวนี้ครับที่ผมใช้ปัจจุบันนี่คือตัวสเปซนะฮะซีเจียนครับผมเอคอตอมเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับธรรมดาเลยนะฮะเป็นมายเนอร์ครับ HCS นะครับผมส่วนตัวนี้ฮะเอฟเฟกต์ตัวนี้เป็นซีเจียนซาวด์เอฟเฟคครับผมทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่เป็นแพทเทิร์นที่บอกนะครับผมตัวนี้เจ๋งมากเลยนะผมเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนี่ครับนี่ทดสอบครับผมไม่ต้องใช้มือแล้วนะฮะเราดูตัวนี้นะครับผมเสียงใกล้ๆนะเวลาผมตีเนี่ยผมจะใช้แค่นิ้วตีนะครับผมใช้แค่ข้อนิ้วประมาณนี้ครับแล้วตีเอาครับผมก็คือลงไปฟาดลงไปปุ๊บผ่านเหมือนกันครับอันนี้คือ HGS ที่บอกนะครับ HGS ที่บอกจะสั้นกว่านั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นยาวหน่อยเสียงสะเทือนจะยาวหน่อยแล้วเป็นตัวนี้ครับตัวพระเอกเลยนะฮะวันนี้เท่มากจริงดูทรงมันดิครับดูทรงมันแบบมันเท่มากเลยนะครับผมอ่ะลองตีฟังเสียงดูนะครับแสบๆนิดนึงนะฮะก็เจ๋งดีเหมือนกันนะครับพอเล่นอันนี้คือวินชามนะครับผมแล้วแต่จะใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็อันนี้แล้วแต่สไตล์คนชอบเลยนะครับผมประมาณนี้นะที่ผมใช้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมตีให้ดูอีกทีนึงฉากใหญ่ให้ดูนะครับว่ามันไม่ออกยังไงเนาะมันก็สามารถเล่นได้ไหมสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองถอดนี้แล้วใส่ฉากใหญ่ดูนะไปลองฟังใบนี้ดูนะครับนี่ตัวนี้นะฮะนี่ครับผม19นิ้วนะครับลองตีดูเป็นไม้ก็จะใช้ไม้ตีก็จะพุ่งดีหน่อยครับก็ตามที่เราเคยได้ยินมาแต่ว่าถ้าเป็นมือเนี่ยส่วนมากผมถ้ามีในร้านนะครับผมก็จะดึงมาใช้ในการจบเพลงหรือว่าเริ่มเพลงก็คือใช้มือรัวครับประมาณนี้ครับผมถ้ามีเล็บก็ใช้เล็บเราตีได้ครับแต่เจ็บนิดนึงเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการแนะนำฉาบในวันนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณคอมเมนต์มากเลยนะครับที่
แนะนําเข้ามาว่าอยากได้อะไรหรืออยากรู้อะไรบ้างนะครับผมก็จะพยายามแนะนํามาให้นะฮะส่วนวันนี้เนี่ยครับต้องขอขอบคุณนะครับผมร้าน Das ครับผม Drum and Percussion นะครับที่แนะนําอุปกรณ์ดีๆมาให้เราได้ใช้กันนะครับผมมีตัวนี้นะฮะแพดเดิลฉาบนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ครับซีเจียนนะฮะตัวทรานสฟอร์มเมอร์นะครับผมตัวเอฟเฟคนะครับผมยังไงก็ติดตามไปเรื่อยนะครับผมจะมีอะไรมาให้ดูกันต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube แล้วก็ในเพจ Facebook ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจสินค้าร้าน Das Drum and Percussion นะครับผมสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจนะครับผมของร้านแล้วก็ร้านเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่คอนโดเมืองเอกนะครับผมชั้นล่างบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ